ะเรียกว่ายังค่ะยังเป็นคือจริงๆอ่ะมันเป็นตอนนี้เป็นคู่จิ้นกันใน TikTok ว้าวคนอื่นไม่คิดว่าเป็นคู่จิ้นแล้วนะคู่จิ้นเลยจริงเหรอในคู่จิ้นค่ะจริงๆคือเหมือนเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่าย MV อ่ะค่ะเป็นของ17 ปีค่ะที่ตั้งแต่ตอนร่วมงานกันตอนนั้นค่ะตอนนั้นเบสก็อยู่ม .6 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านเวลามาไม่เคยได้เจอกันอีกเลยมาเจอกันแปลกมากโลกมันกลมมากคือกลับมาเจอกันค่ะมาเจอกันในไลฟ์ TikTok ก็หมายถึงไทยไลฟ์เฟซไลฟ์หรือเฟซไลฟ์ค่ะแล้วเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนางเอกผมนางเอก MV ผมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยบอกว่ามีการคุยกันเขาก็เข้ามาดูเราไลฟ์อยู่ตลอดค่ะใช่แล้วยังไงคือพอเขาจีบไหมพอจากนั้นเขายังไงครับคือพอเขาบอกว่านางเอก MV ผมแล้วมีนางเอกในชีวิตจริงผมมาตามไม่ไล่ๆอะไรไม่จุดเริ่มต้นมันเหมือนจุดเริ่มต้นมันคือเกิดจากการที่เราไลฟ์ใช่ไหมคะเขาก็ดันแบบว่าชอบในตัวแบบไลฟ์คอยเดียวกับเราเขาก็เลยส่งแบบ DM มาอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเนี่ยพี่แบบชอบตัวนี้อะไรเงี้ยชอบตัวเดียวกันก็เลยเป็นการเริ่มต้นคุยกันค่ะเรื่องคุยข้าวก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าทรงไหนค่ะคือจริงๆตอนนี้ยังเป็นแค่คู่จิ้นก็นะตอนนี้ก็คือเป็นคู่จิ้นค่ะใช่แต่มันชัดเจนว่าพี่เขาจีบเราไหมอย่างเงี้ยเรามีเซนส์ผู้หญิงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้เบสอะไม่กล้าออกตัวว่าใครจีบเราเพราะว่าบางครั้งเดี๋ยวสมัยเนี้ยคนจะชอบบอกว่าสมมุติเราบอกว่าเขาจีบใช่ป่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้จีบอะไรเงี้ยกลัวเป็นแบบนั้นเหรอกลัวนี่เดี๋ยวเงิบโอเคไม่แต่มันมีความรู้สึกไหมที่เขามาหยอดผ่านไลน์หลอด DM มาหาเนี่ยมีไหมที่เขาเอ๊ะก็เหมือนเขาก็คือแบบอยากสนิทสนมกับเราอยากสนมด้วยแล้วเคยได้ถามความชัดเจนหรือเปล่าว่าเราเป็นอะไรกันเขาก็บอกคู่จิ้นไม่แต่เห็นกระแสบอกเพราะว่าพอคู่กันออกมาทุกคนคิดไปทางนี้กันก็ด้วยภาพอะค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนงานจ้างเป็นงานจ้างที่เราถ่ายแบบว่าเป็นชุดแบบว่าฟุตบอลคู่กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายแฟชั่นคู่กันอีกมีงานคู่กันยังไงนะเขาก็ทำเป็นตัวแทนเนาะแบบเชื่อไหมว่าเบสอ่ะเพิ่งมารู้ว่าเขาอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เบสอ่ะทุกปีมา3 ปีติดกันแล้วแต่เราอ่ะไม่เคยรู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าบางทีวันเกิดเราอะค่ะจะมีคนคอมเมนต์เยอะเราก็ไม่รู้ได้แต่กดไลค์ไปแล้วเขาก็มาบอกว่าแบบหนูรู้เปล่าว่าพี่อ่ะอวยพรเกิดมา4 ปีแล้วเขาไม่รู้ไงเขาก็แคปส่งมาให้ดูก็คือเรียกหนูมาเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าเฮียเฮียแต่ถ้าเกิดเขาแบบยืนยันคนจีบเราโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเราเปิดใจเปิดทางให้เขาไหมคะคือตอนนี้ค่ะเบสโสดนะคะก็โสดมาแบบครึ่งปีแล้วแล้วก็ถามว่าเปิดใจไหมเปิดใจค่ะก็คือถ้าเกิดที่เขาเข้ามาคุยมาทำความรู้จักแล้วก็มาในเชิงที่ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นเบสว่าก็ไม่แปลกที่เราจะลองคุยกันได้เช็คสถานะเฮียเขาไหมคะก็เช็คคร่าวๆก็เช็คอยู่แล้วก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องความรักของเบสก็เจอเรื่องของคนแบบพกซ้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนนอกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กังวลเหมือนกันการเช็คของเราคือแอบสืบก็เช็คตรงๆเลยถามตรงๆเลยก็ถามตรงๆด้วยแล้วก็มีแบบแฟนๆ FC ช่วยกันเช็คด้วยได้คำตอบจากเมียเขาว่ายังไงเพราะเราถามคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคุยๆแต่พอว่าแบบพอได้มาคุยกับเราเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกปฏิเสธทุกคนหมดเลยเนี่ยไม่กล้าออกกลัวจริงๆอันนี้ผมไม่กล้าออกกลัวกลัวเงิบป่วยขนาดนี้กลัวเดี๋ยวเขาบอกว่าเพราะผมไม่สมมติว่าวันนึงไปสัมภาษณ์เฮียแกแล้วเคบอกว่าผมไม่ได้จีบเขาเป็นแค่น้องอ่ะทำไงอ่ะเราเลิกนะเขาเลิกคุยกับคนอื่นเพื่อคุยกับคนอื่นไม่น่าจะพันที่กว่าเอ็นพีอีกนะโอเคนะป่วยแล้วคนชาวล็อกเป็นสปีดล็อกชาวล็อกหน้าล็อกหรอถ้าจะไปชาวล็อกอย่างเขาแม่จริงๆอ่ะถ้าให้ย้อนกลับไปตอน17 ปีที่แล้วอ่ะบอกเลยว่าเบสอ่ะกลัวพี่เขามากเลยนะกลัววงนี้มากเลยนะชาวล็อกไปได้ขอเลยมาชาวล็อกอ่ะแล้วชู้หรอกลัวเรื่องอะไรความเจ้าชู้แล้วก็ความแบบคือใช่เวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็กลัวรู้ก็ชู้อะไรเงี้ยค่ะกลัวเพราะว่าจริงๆอ่ะเบสเล่น MV มาเยอะอะไรเล่นศิลปินแบบแต่ละคนก็จะดูแบบว่า
คือศิลปินที่เบสได้เนี่ยพี่บี้อย่างเงี้ยพี่โตศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยพี่แดนบีมแต่ละคนก็จะเป็นแนวแบบว่าบอยแบนด์อะไรเงี้ยแต่พอเรามาเล่นวงแคสอะก็คือลุคเขาจะเป็นแบบล็อกมากแบบล็อกเกอร์เลยตอนนั้นก็คือกลัวเขาตอนแรกเขาบอกว่าก็คือไม่กล้าคุยด้วยเลยตอนนี้หมดพี่ชินก็ได้มือปากชาวร็อกเลยเปลี่ยนจากชาวร็อกเป็นชาวรักหกเดือนที่คุยกับมาไม่หกเดือนงานหกเดือนที่เบสโสดแต่ว่าเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งเริ่มสนิทกันหนึ่งเดือนเองค่ะหนึ่งเดือนที่คุยกันมาเนี่ยเขาโอเคไหมผ่านไหมเขาโอเคไหมว่าเออเขาโสดจริงๆนะไม่ได้มีใครโสดเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะเหมือนเขาแสดงความจริงใจแล้วก็เหมือนให้เกียรติเราอะค่ะก็คือเหมือนชัดเจนเลยว่าเอ้ยลงคอนเทนต์คู่กับเราก็คือถ้าสมมติว่าเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยมันต้องมีสาวๆแบบโผล่บ้างอะไรอย่างงี้เขาก็เลยชัดเจนเลยเพราะว่าสิ่งที่เบสรู้สึกว่าเฮียแกเนี่ยเขาน่ารักคือเขาให้เกียรติเรานะคะแล้วก็เขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเราอยู่กับเขาหรือคุยกับเขาอะทำคอนเทนต์ด้วยกันอะมันมีแต่ความสุขแล้วก็ณเวลาเนี้ยมันมีแต่ความสุขคือหัวเราจนแบบดีค่ะที่บางทีเราต้องกดแบบตอนนี้เขาลงทุนต่อครั้งแรกเขาขออนุญาตก่อนไหมใช่ๆบอกว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาขออนุญาตก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะแท็กอะไรไม่ว่าจะลงรูปอะไรให้เราดูก่อนไม่ใช่ไอจีใครมันรอดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้เราดูผ่านไหมอะไรเงี้ยแม่ก็ผ่านไหมบอกโอเคคือน่ารักเขาเป็นคนตลอดทุกครั้งตั้งแต่แรกที่เขาทำคอนเทนต์นะคะคือมันเริ่มต้นจากติ๊กต็อกไงคือแบบว่าเขามาชวนต่อมาเนี่ยคือก็เขาก็เล่นกีตาร์โชว์แล้วเขาก็โซโล่ท่อนขอเจ็บแทนแล้วเราก็นั่งฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขออนุญาตแบบตัดคลิปเนี้ยไปลงช่องของเขาพอไปลงเสร็จฟีดแบ็กมันดีมากค่ะฟีดแบ็กคนแบบเฮ้ยอยากเห็นว่าทำเรียกช่องยังมีด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปที่แบบนัดการทำเรียกช่องดีแล้วก็มีการทำคอนเทนต์มีเต้นนู่นเต้นนี่อะไรเงี้ยซาวล็อกอยู่ก็มาเต้นด้วยคนก็เชียร์เยอะเงี้ยที่แบบรู้สึกว่าสิ่งที่แบบโอเคมากๆคือทุกคนน่ารักคือแฟนๆทั้งฝั่งพี่เขาเองฝั่งเอสเองทุกคนบอกว่าน่ารักคู่นี้น่ารักเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราชอบไหมชอบไหมชอบเลยค่ะชอบที่เขาทำแบบนี้ให้เราชอบใดๆค่ะน่ารักชอบค่ะได้แล้วนะสายโทรมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่อยากพูดถึงการไม่ใช่คือว่าเขาพิจิตรใจคะแนนลบขึ้นก็แบบของแบบนี้ต้องใช้เวลาดูนะสักพักนะคะอยากเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันจริงๆเพิ่งมาเริ่มสนิทกันเดือนเดียวเองเลยค่ะคือเบสรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ควรจะรีบไม่ควรจะเร่งทุกอย่างควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเบสกับพี่เขาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันจากที่ตอนแรกกลัวตอนนี้มันเริ่มมีความชอบเราบ้างไหมตั้งแต่เขาโกนหนวดโกนเขาเอาจอนออกดูว่าผ่านสะอาดเขาทำเพื่อเราหรอไม่เขาเปลี่ยนลุคเป็นปัจจุบันสมัยก่อนเขาจะผมยาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเขาแพ้แล้วก็จะมีตอนแล้วเขาแพ้มีตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบแนวแบบมือแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็โกนหนวดตอนเขาทุกอย่างมาก็ดูแบบเป็นลุคแบบที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบสก็คุยกับพี่เขาตรงๆนะว่าแบบจริงๆการที่รู้จักกันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งดีเข้ามาเรามีความสุขเขามีความสุขมาเติมความสุขให้กันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าขาดแล้วมาขอมาเติมแล้วถ้าวันนี้เขาขอเปลี่ยนสถานะจากกี้ถึงเป็นดียังไงโอเคไหมขอเวลาก่อนต้องรอให้เขาขอใช่ไหมฮะต้องรอให้เขาขอต้องรอไปก่อนเนี่ยต้องดูวันอีกสักพักค่ะเลยว่าต้องให้เวลาเราไม่รู้ช่วงนี้มันเหมือนโปรโมชั่นเนาะช่วงแรกๆอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดูน่ารักเราต้องดูกันยาวๆเพราะว่าบางครั้งเราเห็นด้านดีแล้วแต่เรายังไม่เห็นดาร์กไซด์เนี่ยเรายังเห็นดาร์กไซด์ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันมาก็คือยังไม่ได้มีปัญหาหรือมาทะเลาะหรือมีอะไรบาดเสียกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยค่ะเลยว่าพอเราอยู่ขนาดนี้แล้วเราอยากได้ความรักที่มันมั่นคงแล้วก็จริงจังอย่างเงี้ยคือเราไม่เอาแบบผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยข้อไหนที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งต่อการที่จะคบใครจะทำการให้เกียรติกันค่ะเกียรติคุณค่าซึ่งกันและกันตามรับทำเขาให้เกียรติมากค่ะแล้วก็น่ารักค่ะใช่นี่คือสิ่งที่เราประทับใจเขาเวลาในไลฟ์คนจะชอบถามว่าประทับใจอะไรตัวเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติค่ะแล้วก็เป็นคนแบบมีอะไรขออนุญาตตลอดคุณแม่ว่าไงคุณพ่อคุณแม่บอกว่าค่อยๆดูนะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขากังวลเรื่องลูกชู้เขาพ่อก็กลัวแม่ก็กลัวแล้วเขาไปที่ไหนกับคุณพ่อคุณแม่เลยไงเข้าถามยังค่ะยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่ได้เจอยังค่ะคือเบสมองว่าเหมือน
เขาก็ต้องพิสูจน์เองเนาะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบที่ภาพลักษณ์ของพวกศิลปินนักดนตรีเนี่ยอะไรที่บางทีอะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีสาวๆมากรีดขอทางขอเวทีขอเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสาวเยอะมากนะชนะก็เลยแบบต้องให้เขาพิสูจน์เองค่ะแล้วบอกว่าบอกเขาเสมอว่าอะไรก็ตามค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะเราไม่ต้องกังวลทุกอย่างให้เวลาเพิ่มสูงแล้วเขารู้ไหมว่าพ่อแม่เราก็กลัวความจริงรู้อ่ะเขาว่าไงก็บอกเขาว่าอย่าท้อเราไม่ใจเราก็เปิดทางนะเราไม่เปิดนะเนี่ยไม่เราก็บอกว่าอย่าท้อเลยค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบน้อยบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเบสอะเป็นคุณลูกสาวคนเล็กแล้วคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากคือเขาไม่ให้ไปไหนมาไหนเลยเท่าไหร่ค่ะต้องขออนุญาตฟังอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะแบบไม่ชินอะไรเงี้ยคือเบสอะอันนี้เล่าให้ฟังตรงนี้คือตั้งแต่โตมาถึงปัจจุบันไม่เคยแบบมีพบใครมาเนี่ยเราก็ไม่เคยไปนอนค้างบ้านใครเลยไปกำลังบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะโตอายุขนาดนี้แล้วอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะยากนิดนึงในการที่แบบว่าบางครั้งถ้าเด็กสมัยใหม่หรือคนรุ่นใหม่บางทีเขาจะใช้ชีวิตได้เรียนรู้ชีวิตในอาเบสก็จะแบบเหมือนอยู่ในกรอบเนี่ยค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอครอบครัวที่แบบว่าแบบเลี้ยงแบบเหมือนไข่ในหินอ่ะก็จะยากนิดนึงใช่ค่ะผ่านอะไรไหมใช่ค่ะแล้วก็ผมสีฟ้าเลยผมอย่างสีฟ้าโอเคขอบคุณค่ะ